ลองดูข้อ1 นะครับเขาบอกว่าเลนส์บางมีผิวโค้งเว้าทั้ง2ด้านทำจากวัสดุที่มีดัชนีหักเหเท่ากับ 1.2 นะเมื่อนำไปวางในน้ำเลนส์นี้จะเป็นเลนส์ชนิดไหนเขาบอกว่าเลนส์บางมีผิวโค้งเว้าทั้ง2ด้านก็หมายความว่าเป็นเลนส์ที่มีลักษณะคล้ายๆอย่างนี้ก็คือเลนส์เว้านั่นแหละนะมีผิวโค้งเว้าทั้ง2ด้านนะครับทีนี้เวลาเราพูดถึงเลนส์เนี่ยเวลาเราแยกประเภทเลนส์เนี่ยมันมีวิธีแยกหลายแบบเช่นคุณบอกเป็นเลนส์เว้าเลนส์นูนนะครับแต่ว่าในหลายๆกรณีเนี่ยเลนส์มันไม่ชัดเจนว่าเป็นเลนส์เว้าหรือเลนส์นูนอย่างเช่นเลนส์ในแว่นตาที่พวกคุณหลายคนใส่อยู่เนี่ยนะฮะมันทั้งด้านหนึ่งมันนูนด้านหนึ่งมันเว้านะเพราะฉะนั้นเวลาเขาพูดถึงเลนส์ว่ามันเป็นเลนส์ชนิดไหนเนี่ยบางครั้งเราจะใช้บอกว่ามันเป็นเลนส์ประเภทรวมแสงหรือกระจายแสงนะครับเพราะว่าบอกเลนส์เว้าเลนส์นูนถ้าสองข้างมันทั้งเว้าทั้งนูนเราไม่รู้จะเลือกว่าเป็นเลนส์ชนิดไหนนะทีนี้ประเด็นของเรื่องนี้ก็คือว่าเขาบอกว่าไอ้ตัวเลนส์เนี่ยทำจากวัสดุอะไรสักอย่างนึงที่มีดัชนีหักเหเท่ากับ 1.20 นะครับในขณะที่เอาไปวางในน้ำนั่นหมายความว่าตัวกลางที่เราเอาเลนส์ไปวางเนี่ยคือดัชนีหักเหของน้ำนะดัชนีหักเหของน้ำมีค่าเท่าไหร่ครับอันนี้ควรจะจำได้นะดัชนีหักเหของน้ำมีค่าประมาณเท่ากับ 1.33ใช่ไหมดัชนีหักเหของน้ำมีค่าประมาณ 1.33 นะเดี๋ยวผมเปลี่ยนสัญลักษณ์นิดนึงเอาตัวนี้เป็น n นะเอาตัวนี้เป็น n พรามแล้วกันครับทีนี้คำถามก็คือแล้วเลนเราจะเป็นเลนชนิดไหนรวมหรือกระจายแสงเวลาเราจะพิจารณาว่าเลนเป็นเลนชนิดไหนเนี่ยนะครับให้เราดูที่จุดที่ระยะโฟกัสของมันก็คือระยะ f ถ้าระยะ f มีค่ามากกว่า0เมื่อคราวที่แล้วเราพูดถึงไปแล้ว f มีค่ามากกว่า0แสดงว่าระยะโฟกัสเนี่ยวัดทางด้านจริงใช่ไหมครับมีค่าเป็นบวกระยะโฟกัสเนี่ยวัดทางด้านจริงเพราะฉะนั้นระยะโฟกัสวัดทางด้านจริงหมายความว่ามันเป็นเลนส์รวมแสงทำไมเราถึงบอกว่า f มากกว่า0เป็นเลนส์รวมแสงเพราะว่าสมมติเรามีเลนส์อยู่อันหนึ่งแล้วระยะโฟกัสเราอยู่ทางด้านจริงนะครับถ้าแสงวิ่งเข้ามาทางด้านซ้ายก็คือถ้าแสงวิ่งเข้ามาทางด้านซ้ายแล้วระยะโฟกัสของเรามากกว่า0หมายความว่าระยะจุดโฟกัสของเราต้องอยู่ที่นี่นะจุดโฟกัสต้องอยู่ที่นี่ถ้าจุดโฟกัสอยู่ทางด้านจริงหมายความว่าเมื่อแสงวิ่งมาแล้วมันจะไปรวมกันที่จุดโฟกัสไปตัดกันที่จุดโฟกัสใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นในกรณีนี้มันจึงเป็นเลนส์รวมแสงแต่ถ้าเรามีเลนส์ตัวหนึ่งแล้วบอกว่าระยะโฟกัสมีค่าน้อยกว่า0แสดงว่าระยะโฟกัสอยู่ทางด้านเสมือนใช่ไหมครับเวลาแสงวิ่งเข้ามาด้านที่แสงวิ่งเข้ามาเนี่ยคือด้านเสมือนถ้าระยะโฟกัสอยู่ทางด้านเสมือนหมายความว่าแสงจะเสมือนตัดกันที่จุดโฟกัสใช่ไหมครับเพราะนั้นแสงที่วิ่งผ่านเลนออกไปมันจะวิ่งออกไปแบบนี้มันก็เลยกลายเป็นเลนกระจายแสงแม้มันขึ้นอยู่กับว่าระยะโฟกัสเป็นบวกหรือลบทีนี้ในกรณีนี้ระยะโฟกัสจะเป็นบวกหรือลบนะครับเราก็ต้องไปใช้สูตรสมการช่างทำเลนส์นะฮะเซน1ส่วน f มีค่าเท่ากับn ส่วน n พรามส่วน n ใช่ไหมครับลบ1เซน1ส่วน r 1ลบเซน1ส่วน r 2นะครับ n พรามคือดัชนีหักเหของเลนส์n คือดัชนีหักเหของตัวกลางใช่ไหมครับ r 1คือรัศมีความโค้งของผิวที่1ในกรณีนี้ r 1วัดทางด้านนี้ตัวนี้คือ r 1ใช่ไหมครับส่วน r 2คือรัศมีความโค้งของ
ผิวที่2ด้านนี้คือ R2 ทีนี้สมมติว่าผมให้แสงคือเวลาเรากำหนดผิว R1 R2 เนี่ยนะครับเรากำหนดจากด้านที่แสงวิ่งเข้าไปตกกระทบเพราะฉะนั้นในกรณีนี้แสงจะต้องวิ่งเข้ามาทางด้านนี้เพราะฉะนั้นทางด้านนี้จะต้องเป็นด้านเสมือนส่วนด้านนี้จะต้องเป็นด้านจริงใช่ไหมครับเหมือนกันถ้า R และรัศมีความโค้งวัดทางด้านเสมือนค่าของมันจะต้องติดลบถ้าวัดทางด้านจริงค่าของมันจะต้องเป็นบวกนะครับเพราะฉะนั้นจากตรงนี้ถ้าดูตามนี้คุณจะต้องรู้แล้วว่า R1 เป็นบวกหรือเป็นลบ R2 เป็นบวกหรือเป็นลบ N ส่วน N พามลบ1เป็นบวกหรือเป็นลบใช่ไหมครับเอาทั้งหมดรวมกันแล้วได้เศษ1ส่วน F เป็นบวกหรือเป็นลบแล้ว F มีค่าเป็นบวกหรือเป็นลบพอรู้ตรงนี้เราจะถึงจะบอกได้ว่ามันเป็นเลนส์ชนิดไหนนะครับพอรู้ตรงนี้เราจะบอกได้ว่ามันเป็นเลนส์ชนิดไหนนะครับอันนี้คือสำหรับข้อ1นะฮะข้อ2แสงจากวัตถุจริงหากเหผ่านเลนส์บางแล้วไปเกิดภาพจริงที่ระยะ S น้อยกว่า S พรามระยะโฟกัสของเลนส์จะเป็นอย่างไรตรงนี้เราใช้ความสัมพันธ์นี้นะครับเศษ1ส่วน S บวกเศษ1ส่วน S พรามมีค่าเท่ากับเศษ1ส่วน F นะครับเศษ1ส่วน S บวกเศษ1ส่วน S พรามมีค่าเท่ากับเศษ1ส่วน F ในโจทย์เขาบอกว่าแสงจากวัตถุจริงแสงจากวัตถุจริงหมายความว่า S มีค่ามากกว่า0ถูกไหมครับเป็นบวกหากเหผ่านเลนส์บางแล้วไปเกิดภาพจริงเพราะฉะนั้นเปิดภาพจริงก็หมายความว่า S พรามมีค่ามากกว่า0นะครับ S พรามมีค่ามากกว่า0 S มีค่ามากกว่า0 S พรามมีค่ามากกว่า0รวมกันตามสมการนี้รวมเศษ1ส่วน S บวกเศษ1ส่วน S พรามได้เป็นเศษ1ส่วน F คำถามก็คือแล้ว F ตัวนี้จะมีค่าเป็นแบบไหนในตัวเลือก4ข้อนั้น F เป็นลบได้ไหมครับหรือ F เป็นบวกแต่น้อยกว่า S พรามหรือมีค่าระหว่าง S พรามกับ S หรือมีค่ามากกว่า S พรามนะครับอันนี้ต้องลองคิดดูประเด็นที่สำคัญตรงนี้ก็คือเราต้องอ่านจากโจทย์แล้วชี้ต้องมองให้เห็นว่าเขาบอกว่าแสงจากวัตถุจริงประเด็นนะครับแสงจากวัตถุจริงหมายความว่า S ต้องมีค่ามากกว่า0หากเหผ่านเลนส์ไปเกิดภาพจริงเพราะฉะนั้น S พรามต้องมากกว่า0 S มากกว่า0 S พรามมากกว่า0 F จะเป็นไปตามข้อไหนใน4ข้อนั้นอันนี้ต้องลองคิดดูนะครับข้อ3ถามว่าเลนบางรวมแสง2อันสังเกตนะครับผมไม่ได้ใช้คำว่าเลนนูนหรือเลนวาวผมบอกว่าเป็นเลนรวมแสง2อันวางห่างกันเป็นระยะเท่ากับ20เซนติเมตรก็คือมีเลน2อันอันที่1กับอันที่2วางห่างกันเป็นระยะ20เซนติเมตรเลนอันที่1มีระยะโฟกัส10เซนติเมตรนะ F1 เท่ากับ10เซนติเมตรอันที่2มีระยะโฟกัส20เซนติเมตรนะครับวางวัตถุห่างจากเลนส์อันที่1เป็นระยะ30เซนติเมตรก็คือมีวัตถุอยู่ตัวหนึ่งอันหนึ่งนะครับอยู่วางห่างจากเลนส์อันที่1เป็นระยะเท่ากับ30เซนติเมตรนะฮะคำถามก็คือภาพสุดท้ายจากเลนส์อันที่2เกิดขึ้นทีระยะใดนะเวลาถามอย่างนี้เขาบอกว่าภาพสุดท้ายที่เกิดขึ้นจากเลนส์อันที่2ก็หมายถึงว่าอยู่ที่ระยะใดเนี่ยหมายถึงว่าอยู่ที่ระยะใดเทียบกับเลนส์อันที่2นะครับอยู่ที่ระยะใดเทียบกับเลนส์อันที่2ทีนี้เวลาเราจะทำปัญหาแบบนี้เนี่ยนะครับประเด็นก็คือว่าเรามีวัตถุอยู่ที่นี่วัตถุนี้เมื่อแสงไปผ่านเลนส์ตัวที่1นะเมื่อแสงไปผ่านเลนส์ตัวที่1มันจะเกิดภาพเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าผมบอกว่าแสงจากวัตถุนี้ไปผ่านเลนส์ตัวที่1
มันจะเกิดภาพเกิดขึ้นสมมุตินะครับอันนี้ผมไม่ได้บอกว่ามันเกิดตรงนี้แต่สมมุติว่ามันเกิดที่นี่นะครับสมมุติว่ามันเกิดภาพที่นี่นะภาพที่เกิดขึ้นตัวนี้จะทำหน้าที่เป็นวัตถุสำหรับเลนส์ตัวที่2นี่คือเหตุผลที่ผมพูดไปตั้งแต่คราวที่แล้วว่าคำว่าวัตถุในทางทัศนศาสตร์เนี่ยไม่จำเป็นต้องเป็นวัตถุเป็นก้อนจริงๆมันเป็นชุดของแสงที่วิ่งไปกระทบกับเลนส์เพราะฉะนั้นเวลาไอ้เลนส์ตัวที่1เนี่ยทำให้เกิดภาพที่นี่ไอ้แสงจากภาพที่เกิดขึ้นตรงนี้เนี่ยมันก็จะวิ่งไปใช่ไหมครับวิ่งไปกระทบกับเลนส์ตัวที่2ไอ้ชุดของแสงตัวนี้จะทำหน้าที่เป็นวัตถุสำหรับเลนส์ตัวที่2แต่มันไม่ใช่เป็นแสงที่มาจากวัตถุจริงมันเป็นแสงที่มาจากภาพของวัตถุที่เกิดขึ้นจากเลนส์ตัวที่1เพราะฉะนั้นในกรณีนี้วัตถุสำหรับเลนส์ตัวที่2จะอยู่ที่ตำแหน่งนี้นะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราวัดระยะเนี่ยตรงนี้จะเป็นระยะ f1นะครับตรงนี้จะเป็นระยะ S prime 1 S prime ในที่นี้ก็หมายถึงระยะภาพใช่ไหมครับแต่สำหรับเลนส์ตัวที่2สำหรับเลนส์ตัวที่2ตรงนี้จะเป็นระยะ S 2ก็คือระยะวัตถุสำหรับเลนส์ตัวที่2แล้วไปเกิดภาพที่ไหนก็เป็นภาพของเลนส์ตัวที่2ก็เป็นระยะ S time 2ไปนะครับทีนี้ถ้าเกิดภาพที่เกิดขึ้นจากเลนส์ตัวที่1มันอยู่ที่เนี่ยอย่างเงี้ยเราเรียกว่าภาพที่เกิดขึ้นจากเลนส์ตัวที่1เนี่ยทำหน้าที่เป็นถ้าเป็นแบบนี้นะครับก็คือเป็นวัตถุจริงสำหรับเลนส์ตัวที่2นะครับเป็นวัตถุจริงสำหรับเลนส์ตัวที่2ทำไมเราถึงบอกว่าเป็นวัตถุจริงเพราะว่าเวลาเราดูชุดของแสงที่มาตกกระทบเลนส์ตัวที่2เนี่ยแล้วเราลากแนวของแสงย้อนกลับไปมันมาตัดกันจริงได้อย่างเงี้ยเราเรียกว่าเป็นวัตถุจริงนะครับเราเรียกว่าเป็นวัตถุจริงสำหรับเลนส์ตัวที่2แต่ถ้าเกิดมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ผมมีเลนส์ตัวที่1ใช่ไหมครับเลนส์ตัวที่2มีวัตถุวางอยู่สมมุติว่าเกิดเหตุการณ์แบบนี้นะครับมีวัตถุวางอยู่เสร็จแล้วเมื่อแสงผ่านจากเลนส์ตัวที่1ปุ๊บวิ่งมาแบบนี้แล้วก็แสงผ่านจากสมมติว่ามันมาตัดกันที่นี่สมมตินะครับสมมติว่ามันมาตัดกันที่นี่ความหมายของรูปนี้ก็คือว่าถ้าสมมติเราไม่มีเลนส์ตัวที่2สมมติเราไม่มีเลนส์ตัวนี้เราไม่มีเลนส์ตัวนี้นะครับแสงที่วิ่งมาจากวัตถุเนี่ยพอมาเจอกับเลนส์ตัวที่1มันจะมาตัดกันที่นี่ถ้าไม่มีเลนส์ตัวที่2แต่การที่เราเอาเลนส์ตัวที่2ไปวางขวางไว้มันทำให้แนวของแสงเนี่ยเปลี่ยนไปตัดกันที่อื่นในกรณีอย่างนี้เนี่ยชุดของแสงที่วิ่งมาตกกระทบเลนส์ตัวที่2ก็คือวัตถุสำหรับเลนส์ตัวที่2ใช่ไหมครับก็คือชุดของแสงตัวนี้ก็คือวัตถุสำหรับเลนส์ตัวที่2คือวัตถุสำหรับเลนส์ตัวที่2แต่ชุดของแสงอันนี้เราเรียกว่าเป็นวัตถุเสมือนวัตถุเสมือนนะครับเราเรียกว่ามันเป็นวัตถุเสมือนถามว่าทำไมเราถึงเรียกว่าเป็นวัตถุเสมือนเพราะว่าอันนี้หนึ่งวัตถุมันมาวางอยู่หลังเลนเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมครับวัตถุจริงๆเนี่ยมันมาวางอยู่หลังเลนไม่ได้เพราะว่าถ้าเกิดวัตถุจริงๆวางอยู่ทางนี้แสงต้องวิ่งไปอีกด้านนึงแสงมันจะวิ่งมาจากทางด้านซ้ายไปขวาไม่ได้เ
มันจะต้องวิ่งจากขวาไปซ้ายแต่ในกรณีนี้เนี่ยแสงชุดนี้ทำหน้าที่เป็นวัตถุสำหรับเลนส์ตัวที่2เวลาเราลากแนวของแสงย้อนกลับไปเนี่ยมันไม่สามารถจะตัดกันได้จริงๆใช่ไหมครับเพราะว่าถ้ามันจะมาตัดกันมันต้องมาตัดกันที่จุดนี้ด้วยเหตุนี้เราจึงเรียกวัตถุตรงนี้ว่าเป็นวัตถุเสมือนนะครับเวลาวัดระยะวัตถุสำหรับเลนส์ตัวที่2วัดระยะ S2 เนี่ยเราก็จะวัดจากเลนส์ไปถึงตำแหน่งที่เกิดภาพจากเลนส์ตัวที่1ถ้าไม่มีเลนส์ตัวที่2และในกรณีนี้ S2 จะต้องน้อยกว่า0เพราะมันเป็นวัตถุเสมือนนะครับเวลาเราคำนวณในข้อนี้เราก็ต้องดูว่ามันเป็นวัตถุชนิดไหนจริงหรือเสมือนเพื่อกำหนดระยะวัตถุสำหรับเลนส์ตัวที่2นะเพราะว่าสิ่งที่เราต้องการคือเราต้องการได้ภาพสุดท้ายที่เกิดขึ้นจากเลนส์ตัวที่2นะครับสุดท้ายข้อ4ข้อ4จริงๆข้อ3กับข้อ4เนี่ยเหมือนคล้ายๆกันเพียงแต่ว่าข้อ3เนี่ยคือกรณีของเลนส์ส่วนข้อ4คือกรณีของผิวโค้งหนานะครับเขาบอกว่ามีผิวโค้งหนาอยู่อันนึงยาว15เซนใช่ไหมครับเอาวัตถุก้อนหนึ่งมาวางไว้ข้างหน้าที่ระยะ8เซนติเมตรนะครับเอาวัตถุมาวางไว้ที่ระยะ8เซนติเมตรถามว่าภาพที่เกิดจากปลายอีกด้านหนึ่งอยู่ที่ไหนนะครับวิธีการคำนวณก็คือเราต้องมองว่าภาพที่เกิดขึ้นนี้เกิดจากการหักเหสองครั้งครั้งที่หนึ่งคือที่ผิวด้านนี้ครั้งที่สองคือที่ผิวด้านนี้ครั้งที่หนึ่งทั้งครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองเนี่ยใช้สูตรเหมือนกันนะครับก็คือ n ส่วน s บวกกับ n พรามส่วน s พรามมีค่าเท่ากับ n พรามลบ n ส่วน r นะครับแต่สิ่งที่เราต้องดูก็คือว่าอันที่หนึ่งถ้าเราดูที่ผิวที่หนึ่งนะครับ n คือดัชนีหักเหของอากาศที่อยู่ด้านนอก n พรามคือดัชนีหักเหของแก้วนะครับ R1 R คือรัศมีความโค้งของผิวด้านนี้ซึ่งวัดเข้ามาทางด้านไหนเพราะก็บอกว่าปลายฝนเป็นรูปโค้งนูนใช่ไหมครับเพราะนั้นจะต้องวัดเข้ามาทางด้านไหนนี้นะครับ S คือระยะตรงนี้ส่วน S พรามก็คือระยะที่เกิดภาพซึ่งอาจจะเกิดขึ้นด้านในสมมุติว่าผมบอกว่าเกิดภาพที่จุดนี้สมมุตินะครับสมมุติเกิดภาพที่จุดนี้ระยะตรงนี้ก็คือระยะ S พรามแต่พอมาดูที่ผิวที่2นะครับพอมาดูที่ผิวที่2เวลาเราจะใช้สูตรนี้จะต้องระวังเพราะสำหรับผิวที่2 N คือดัชนีหักเหของแก้วสำหรับผิวที่2นะครับ n พรามคือดัชนีหักเหของอากาศด้านนอก r คือรัศมีความโค้งของผิวซึ่งวัดมาทางด้านนี้นะครับ s คือระยะจากภาพจากผิวที่1ไปจนถึงผิวที่2ส่วน s พรามก็คือระยะจากภาพสมมตินะครับว่ามันเกิดภาพที่นี่จากผิวที่2ก็เป็นระยะ S พรามเพราะนั้นเวลาเราใช้สูตรพวกนี้ต้องระวัง N กับ N พรามในผิวที่1กับผิวที่2เนี่ยมันมีความหมายแตกต่างกันใช่ไหมครับสิ่งที่คุณต้องทำเหมือนกับข้อ3เลยก็คือหาตำแหน่งภาพที่ตำแหน่งภาพของผิวที่1ก่อนจากสูตรนี้พอได้ตำแหน่งภาพจากผิวที่1ก็มาใช้ภาพที่เกิดจากผิวที่1เป็นวัตถุสำหรับผิวที่2เพื่อหาภาพที่เกิดขึ้นจากผิวที่2แต่เวลาใช้ต้องสลับค่า n กับ n พรามส่วนค่า r เนี่ยต้องดูด้วยว่าวัดทางด้านจริงหรือด้านเสมือนในกรณีนี้สำหรับผิวที่1ด้านนี้คือด้านเสมือนด้านนี้คือด้านจริงสำหรับผิวที่2ด้านนี้คือด้านเสมือนด้านนี้คือด้านจริงเพราะนั้นเราจะต้องใช้ค่านั้นเพื่อระบุค่า r ว่าเป็นบวกหรือลบนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปในสูตรถึงจะได้ค่าที่ถูกต้องโอเคเหลือประมาณ14นาทีนะครับลองดู